มีบางวันนะครับเงินในกระเป๋าผมนี่60บาทลูก3คนขอคนละ20บาทท่านลองคิดดูว่าชีวิตจะขนาดไหนนั่นคือชีวิตมันมีช่วงที่แม่ป่วยพ่อป่วยถ้าวันนั้นเราตัดสินใจไปใครจะมาพ่อกับแม่เราไปหาหมอมันก็เลยเป็นแบบว่าเราตัดสินใจถูกอะก่อนนี้ด้วยความรู้ป.4ทุนสังคมน้อยเอาทุกอย่างขอให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวทางอีสานก็จะเป็นแย่ไข่มดแดงดักกุ้งขายใต้หอยเชอรี่เอาทุกอย่างทำจนวันหนึ่งล้มป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบทีนี้จบเลยลูกสาวก็น้องมุกก็จะจบม.6พอดีแล้วจะไปเรียนต่อปริญญาพ่อป่วยที่นี่คงหมดแล้วอนาคตลูกใช่ไหมเราก็ได้บอกว่าเราต้องสู้เชื่อไหมปลาทูตัวหนึ่งผมกิน5คนมีบางวันนะครับเงินในกระเป๋าผมนี่60บาทลูก3คนขอคนละ20บาทท่านลองคิดดูว่าชีวิตจะขนาดไหนนั่นคือชีวิตผมต้องเก็บเงินเพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือเนี่ยกระป๋องหนึ่งค่าหอกระป๋องหนึ่งค่าเทอมอยากกินอะไรก็ไม่ต้องกินพูดกับแฟนว่าต้องทนแต่ดีครับมีพี่นายเข้ามาช่วยชีวิตผมมีคำคำหนึ่งคุณหมอตีวิทย์พ่อตวนอย่าพาไปรวยคำคำนี้มันในสมองเลยเพราะเกิดมาในชีวิตไม่เคยมีแต่ไปดูที่กรุงเทพนะครับไปดูแล้วกลับมาถามว่าทำไหมผมไม่ทำเพราะผมต้องคิดว่าพรุ่งนี้จะหาเงินที่ไหนเพื่อจะมาดูแลลูก3คนที่ทำให้ผมมั่นใจว่าเพียร์นายช่วยชีวิตผมแน่นอนวันนั้นวันเดียวนะครับไม่รู้เงิน 7,000 มาจากไหนเข้าบัญชีผมไปเบิกที่ธนาคารกรุงเทพไปกับแฟนผมร้องตรงนั้นเลยสุดเสียงเลยว่ามันมีเงินเข้าบัญชี 7,000 ผมออกจากบ้านมีคนดูถูกว่าไปทำไปแล้วอาเสียไปแล้วสอสอทัดว่าหมดนะครับเขาดูถูกเราเรายิ่งต้องทำให้เขาเห็นว่าเราทำได้เราไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะได้ไปอาทิตย์ละแบบ500 600แล้วแต่แบบช่วงแต่ว่าพอช่วงหลังๆเอ๊ะทำไมแบบให้ได้เยอะจังขอเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่จบแล้วอะค่ะปกติ500 600ก็แทบจะไม่พออยู่แล้วแต่ละอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มสอบถามก็เลยบอกว่าเอาหมอชวนไปทำบริษัทเพียนายหมอบอกว่าแนะนำให้พ่อใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือตัวซินแปฮอช่วงนั้นคุณพ่อมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจด้วยความที่จบมาเราก็ยังอยากใช้วิชาชีพที่เราจบมาค่ะก็ไปทำงานอยู่4เดือนมั้งก็ทำไป4เดือนก็ป่วยค่ะเป็นกรดไหลย้อนก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ PNI BMI เรานี่แหละค่ะมันก็มีช่วงนึงที่เราแบบตัดสินใจว่าไปเรียนภาษาญี่ปุ่นก็ลงเรียนคอทุกอย่างเพื่อที่จะไปทำงานและทีนี้มาบอกพ่อตอนที่ทุกอย่างจะเกือบผ่านทั้งหมดแล้วพ่อก็เลยว่าจะไปทำไมแล้วใครจะอยู่กับพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็เลยว่าออกมาอยู่บ้านไหมเพราะว่าช่วงนั้นพ่อเริ่มมีรายได้แล้วเราก็เลยแบบอ่ะโอเคอยู่ด้วยดีกว่าใช่แล้วมันก็เหมือนว่าเราก็ได้ดูแลพ่อแฟนมันมีช่วงที่แม่ป่วยพ่อป่วยถ้าวันนั้นเราตัดสินใจไปใครจะมาพ่อกับแม่เราไปหาหมอมันก็เลยเป็นแบบว่าเราตัดสินใจถูกอะค่ะที่โอเคเราอยู่กับพ่อกับแม่เราถึงแม้ว่ามันก็มีบางคนนะคะแบบเอ๊ะทำไมจบมาไม่ทำงานแต่เราก็แบบเราก็แบบพยายามทำกับพ่อไปไหนกับพ่อกับแม่ทุกอย่างได้ดูแลพ่อกับแม่แค่นั้นไปไหนด้วยกันกินข้าวด้วยกันอยู่ด้วยกันทุกวันแค่นี้ก็แบบอ่ะถึงแม้มันจะมีไม่เยอะใครจะว่ายังไงก็ช่างคือเราสนใจพ่อกับแม่เราเป็นหลัก
ไม่คิดว่าตัวเองจะล้มเหลวและไม่คิดจะล้มเลิกด้วยเอาถ้าผมทำอยู่จุดเดิมวันละ100 200น่ะชีวิตก็คงไม่มีวันนี้ถ้าผมเกิดผมเสียชีวิตไปลูกสาวผมยังรับได้นะเดือนละ 300,000 ลูกสาวผมไม่ต้องไปทำใหม่นะถ้าเกิดลูกผมมีครอบครัวมีลูกไปลูกสาวผมเสียชีวิตไปลูกเขาก็รับได้ขอให้จำรหัสผมไปแค่นั้นเองบางทีคนบอกว่าเนาะเครือข่ายหรือขายตรงเป็นอาชีพเสริมแต่สำหรับตัวพ่อเป็นอาชีพหลักเพราะทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ทุกวันนี้ไม่ต้องทุกบาทสลึงหนึ่งเลยค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวค่าอะไรทุกอย่างพี่นายให้พ่อทั้งนั้นเลยไม่ได้มีรายได้มาจากที่อื่นเลย 100% พี่นายให้ 100% ครับ